สวัสดีจ้าพบกับช่องพิวพาแซบเด้อวันนี้พิวมีอะไรแซบๆอีกแล้วจ้านี่จ้าตำหนวดหมึกใส่กุ้งสดใส่แบบตำซั่วเนาะใส่ขนมจีนดาใส่กุ้งสดใส่หนวดหมึกหลายอย่างเลยจ้านึกจะกินแล้วจะได้โอ้ยดูนี่ตัวใหญ่ๆเลยจ้ามาพ่อแม่พี่น้องให้ข่าวมาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพิวพาแซบมึงเด้อช่องเล็กๆช่องนี้เด้อจ้ะเด้อนี่ข้าวปุ้นก็เป็นสีนี้เด้อข้าวปุ้นหรือขนมจีนของเรานี่สีดอกอัญชันเด้อจ้ะเด้อแล้วก็มีพักสลัดกรอบสลัดแก้วของเราเหมือนเดิมจ้ามาพ่อแม่พี่น้องกินกันเลยเด้อพูดหลายเสียเวลาเนาะจ้ะเนาะขอสดน้ำก่อนเด้อหนักไม่ใช่จริงก็ลวกเองแต่ว่าก็สิ่งก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยแบบนุ่มดีเท่าไหร่นอกจากนั้นฟินเลอร์เวอร์เลยโรยมากระทินด้วยจ้ะเด้อขอใช้มือด้วยคำนี้กุ้งสดอีพออีแมะเอ๊ะแซ่บขึ้นไปขึ้นมาใช้มืออย่าว่ากันด้วยพ่อแม่พี่น้องเขาจะหนวดเลยวันนี้ก็หนวดกับย้อนที่จะไปถ่ายตรงไหนพ่อแม่พี่น้องลมไหม้ก่อนไม่ค่อยจ้าแบบยังไงแดดมันส่องเนาะเฮ้ยแบบเดี๋ยวถ่ายในหลังบ้านเลยเนาะไม่ได้บรรยากาศเลยทุ่งไร่ทุ่งนาก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้บรรยากาศเลยเสียงดังขอโทษขออภัยด้วยจะดูด้วยจะเด้อเขาไม่ยกบ้านเขาก็เลยเสียงดังเราก็เลยถ่ายบนบ้านเราคือขนาดนี่ถ่ายบนบ้านไกลอยู่นะก็ยังได้ยินเสียง
อาจจะหนักขนมจีนน้องวีปรุงสดคักแต่พ่อแม่ไปน้องเด้งดีแท้อยากให้เด้งดีก็กุ้งอยากให้เด้งดีก็ไอ้นั่นเด้อแช่น้ำอะไรนะแป้งมันผักสลัดนี่คนละอย่างกันกับผักสลัดที่เขากินทั่วไปนะปลูกตามร่องตามอะไรอ่ะอันนี้เขาปลูกแบบไม่ต้องมานั่งกดน้ำเนาะปลูกสลัดออร์แกนิกกันเนาะอร่อยแจ่กุ้งกับปลาหมึกเนาะจริงก็อร่อยเหรอกินทีหลังนี่โอ้โห